คุณผู้ชมคะช่วงเช้าวันนี้มีเหตุการณ์โหดมากเลยที่นิคมน้ำอุ่นสกลนครไปพบศพของคุณตาท่านหนึ่งจริงๆเป็นอดีตข้าราชการครูเกษียณก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วค่ะแต่สภาพศพอ่ะบอกเป็นฉมวกลูกดอกของฉมวกที่เอาไว้ยิงปลาปักเข้าที่ลำคอแล้วก็เสียชีวิตมาประมาณ 7-8 ชั่วโมงก่อนที่จะเจอศพตอนเช้าเท่ากับว่าน่าจะโดนฆาตกรรมเนี่ยประมาณช่วงกลางคืนของวันที่25พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำคนใกล้ชิดและบอกมันไม่น่าจะมีปมอะไรเลยแต่มีผู้ต้องสงสัยอยู่รายนึงเพราะชาวบ้านเนี่ยบอกตำรวจลองไปถามเจ๊คนหนึ่งเป็นเจ๊เจ้าของร้านชำในพื้นที่ชื่อว่าเจ๊นอเพราะว่าเจ๊นอเองเนี่ยคือเหมือนกับเป็นสาวเสาไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ตัวของผู้เสียชีวิตคือคุณครูบัญญัติหรือว่าครูแป๋วเนี่ยชอบไปคุยไปนั่งพูดคุยกันกับทางด้านของเจ๊นอเป็นไปได้ไหมความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะทำให้สามีเก่าของเจ๊นอไม่พอใจคุณผู้ชมคะวันนี้เราคุยกับคุณนอเขายอมรับครูแป๋วชอบมาซื้อของที่นี่แล้วก็ชอบมานั่งดื่มเบียร์ที่ร้านฉันเนี่ยเป็นประจำวันที่เกิดเหตุก็มาที่นี่แต่ตอนนั้นดื่มเบียร์กระป๋องหนึ่งแล้วก็กลับไปที่กระท่อมพอ2 ทุ่มเจ๊นอบอกฉันก็ปิดร้านยืนยันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับครูแป๋วเพราะครูแกเนี่ยอายุ71แล้วอายุมากแล้วฉันก็แทบจะไม่ไหวรุ่นนี้ไม่มีใครคิดเรื่องแบบนี้ปกติยังเรียกเขาว่าพ่อได้ซ้ำไปส่วนปัญหาเรื่องอื่นเจ้าตัวก็ไม่เคยระบายอะไรให้ฟังปกติมาคุยกันส่วนเสียเฮฮาตามบางทีมาซื้อของก็เจอเพื่อนเก่าเพื่อนอะไรแกก็มาคุยเพื่อนอย่างนี้ค่ะมีเรื่องมีราวอะไรกับใครก็ไม่มีแรงแล้วเดินหลังง่อมแล้วยังพูดกันเลยโอ้ยแกขนาดนี้ไม่มีแรงเนี่ยจะเลี้ยงไปทำไมวัวแล้วก็พูดกันคนเดียวแกก็นั่งกินเบียร์แล้วแกกินเบียร์หมดแกก็ไปเพื่อนก็ผู้หญิงเนาะผู้หญิงเขากินกันน่ะไม่มีไม่ได้จีบเขาเป็นเพื่อนกันไงไม่มีใครคิดชู้สาวเลยถามเลยคนแถวนี้นะถามเลยค่ะก็แกก็แยกกันไปแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เองเราไปเจอกับทางด้านของลูกสาวของครูแป๋วคนตายนะฮะชื่อว่าครูจุ๋มก็เป็นข้าราชการครูเหมือนกันนะฮะแล้วก็บอกว่าไปติดตามที่โรงพักสพนิคมน้ำอุ่นจุดเกิดเหตุก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยเกษียณแล้วก็มาใช้ชีวิตเป็นชาวสวนทำสวนยางพาราเลี้ยงวัวอยู่ที่กระท่อมที่สวนยางพาราตรงนี้แหละฮะคุณผู้ชมตามลำพังจุดเกิดเหตุชีวิตประจำวันของพ่อตอนเช้าจะกลับเข้าบ้านมาที่บ้านเพื่อมากินข้าวจากนั้นก็แวะไปอยู่ที่กระท่อมแล้วก็มีการบอกว่าไปหาคนรู้จักตามประสาคนสูงอายุไปหาเพื่อนที่อยู่ตรงจุดกินจุดเที่ยวนั่นแหละที่บอกว่าไปกินเบียร์ใช่ไหมร้านขายของชำเพื่อไปพูดไปคุยกันเท่านั้นเองสำหรับนิสัยส่วนตัวของพ่อยอมรับเป็นคนชอบพูดจาผงผางตรงไปตรงมาแล้วดื่มเกือบทุกวันแต่ไม่ได้เมาไม้อะไรขนาดนั้นพ่อเนี่ยก็คือทางด้านครูแป๋วคนตายไม่เคยมีศัตรูที่ไหนไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครแล้วในครอบครัวก็รักกันดีไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันใจก็ติดใจแต่ตอนนี้เป็นหน้าที่ของทางตำรวจแล้วนะคะก็รอผลอย่างเดียวเป็นคนพูดตรงผงผางค่ะจะประมาณนี้บางทีคนฟังอาจจะเหมือนว่าทะเลาะน่ะเหมือนพูดทะเลาะพูดอะไรแบบนี้แต่อย่างอื่นไม่มีพอตอนเช้าแกก็จะขึ้นมากินนี่เที่ยงแล้วบางวันก็คือตอนเที่ยงแกก็ไม่มาอยู่แล้วแกอาจจะทำกินเองหรือไปร้านค้าแล้วตอนเย็นแกก็กลับขึ้นมาเขามีเพื่อนมีเพื่อนคุยเพื่อนสนิทแล้วค่ะตามคิดว่านี่ฮะคุณผู้ชมแล้วเป็นคดีนี้เป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่ตำรวจนิคมน้ำอูนนะฮะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมจุดเกิดเหตุเป็นสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านขนำชาวบ้านอยู่ห่างกันไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นตรงจุดนั้นไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนั่นหมายความว่ากล้องวงจรปิดไม่มีวันเกิดเหตุดันฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนอีกเลยไม่มีคนเห็นเหตุการณ์การเสียชีวิตของทางด้านครูแป๋วว่าใครเป็นคนก่อเหตุแต่ว่าอดีตสามีของเจ๊นอเนี่ยวันนี้หาตัวไม่เจอนะคะอัปเดต34 HD App version ใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.